มิ่งขวัญประชาวรราชสุดาสยามบารมีบูรณ์ผมได้ยินชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งแรกเมื่อไหร่ผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนาก็ผ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงได้ยินชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนาผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาในฐานะที่เป็นคนทำงานทางด้านข่าวซึ่งชอบค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับผมจึงได้ศึกษาจนทราบว่ามูลนิธิชัยพัฒนาไม่เพียงแต่มีการดำเนินการทางด้านการพัฒนาการเกษตรการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาสังคมแต่ว่าจะมีการดำเนินการทางด้านพลังงานด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสร้างโรงงานต้นแบบหีบปั๊มน้ำมันขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริแล้วก็มีการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลครบวงจรณโครงการใช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การศึกษาทดลองการปลูกปั๊มน้ำมันสายพันธุ์ดีในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศรวมทั้งโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวแบบครบวงจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกระทรวงพลังงานและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดทำขึ้นโดยการนำแกลบจากโรงสีข้าวไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงพระบารมีราชกุมารีศรีสยามประดุจแสงสว่างส่องนำทางชาวประชาร่มเย็นทั่วถิ่นไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ากระทรวงพลังงาน